ก็ผมนายช็อตตี้บูจะว่ายเช่นเคยวันนี้อยู่กันที่เกม Enra ถ้าอ่านไม่ผิดนะสำหรับเกมนี้มาในแนวแอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลชเลยนะครับเราเนี่ยได้รับบทเป็นซามูไรไซเบอร์นะครับก็เป็นคนที่ใช้ดาบค่อนข้างเก่งแล้วก็ฟันรัวมากโคตรนัวเลยครับผมนัวแบบนัวสุดๆแล้วก็ความเร็วเนี่ยขอบอกได้เลยว่าไม่เป็น2รองใครแน่นอนครับเพราะว่ามีการแดชนะครับมีการวาร์ปเข้าไปด้านหลังศัตรูด้วยนะครับสำหรับการกดคอมโบของเกมนี้นะครับคือถ้าเกิดเรากดรัวๆเนี่ยมันก็จะเป็นท่าหนึ่งแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรามีการเว้นจังหวะการโจมตีเช่นตีเว้นตีเห็นมั้ยครับคอมโบเปลี่ยนไปแล้วเห็นมั้ยครับนอกจากนี้ยังมีการงัดศัตรูขึ้นไปบนฟ้าแล้วโจมตีรัวๆอะไรแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับและก็ถ้าเกิดเลือดศัตรูเหลือน้อยเนี่ยมันจะหนีแต่เราสามารถทำการปิดฉากได้แบบนี้ด้วยครับอย่างเท่ส่วนโหมดการเล่นในตอนนี้มีแค่3โหมดครับคือเป็นเทรนนิ่งมิชชั่นไว้ฝึกเล่นนะครับแล้วก็มีเวฟโหมดศัตรูจะออกมาเรื่อยๆแล้วก็แพ็คคริสนะครับที่เอาไว้ฝึกซ้อมนั่นเองครับงั้นให้ผมเล่นเวฟโหมดให้ดูของจริงเลยกันแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าเกิดจะล็อกเป้ากด R1 ไว้ได้นะครับแล้วก็เวลาผมสู้เนี่ยผมจะชอบงัดศัตรูขึ้นฟ้ามากกว่าครับเพราะว่าคือศัตรูมันมาลุมเราถูกไหมครับเพราะนั้นการที่เรางัดศัตรูขึ้นฟ้าแล้วไปฟันมันด้านบนเนี่ยมันจะดีกว่ามากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้จอยนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงจอยเครื่องเพลนะครับเราล็อกเป้าก่อนนะครับกด R นะล็อกเป้านะครับแล้วก็เวลาเราโจมตีคือสามเหลี่ยมนะครับถ้าจะงัดศัตรูขึ้นฟ้าเราต้องดันแกนอนาล็อกลงนะครับถึงจะงัดศัตรูขึ้นฟ้าได้แกนอนาล็อกด้านซ้ายนะครับส่วนการควงแบบนี้คือต้องดันแกนอนาล็อกไปด้านหน้านะครับมันถึงจะควงแบบนี้ได้ครับผมส่วนศัตรูที่ใกล้ตายนะครับเราสามารถกดปุ่มสี่เหลี่ยมได้นะครับแต่ว่าเราต้องกดล็อกเป้าก่อนนะครับก็คือพูดง่ายคือต้องกด R แทบจะค้างไว้ตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกเป้าหรือเราจะงัดศัตรูขึ้นฟ้าเราจะสไลด์ลงมาอะไรเงี้ยคือเราต้องล็อกเป้าไงถ้าไม่ล็อกเป้าเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกนี้ได้เลยครับมันจะเป็นการฟันธรรมดาธรรมดาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้พยายามปิดชีพศัตรูที่มันขึ้นเลือดสีแดงด้วยนะครับเพราะว่ามันจะดรอปไอเทมมาให้เราฟื้นเลือดด้วยนะครับคือบางทีมันก็ดรอปแหละถ้าเกิดว่าเราโจมตีธรรมดาแต่ว่ามันจะได้ยากเท่านั้นเองครับโอ้โหดูเป็นไงเหมือนที่ผมพูดไหมว่าเราควรที่จะงัดศัตรูขึ้นฟ้านะครับไม่งั้นจะเป็นอย่างเนี้ยไม่งั้นจะเป็นอย่างเนี้ยล็อกเป้าก่อนชุบโอ้โหหลบไม่ทันวาร์ปเข้าข้างหลังนะครับการวาร์ปก็คือกดล็อกเป้าเหมือนเดิมครับแล้วก็กดปุ่ม L นะครับมันก็จะทำการล็อกศัตรูแล้วก็วาร์ปไปด้านหลังได้นั่นเองนะครับแต่มันไม่ได้วาร์ปได้ตลอดนะท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนมันจะมีคำสั่งชาร์จใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใช้ทีปุ๊บมันก็จะหายไปหน่อยนึงแล้วก็จะได้จากการที่เราโจมตีใส่ศัตรูนี่แหละครับส่วนอาวุธอีกชนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราควงขึ้นไปบนฟ้าตีแป๊บเดียวเนี่ยมันจะเป็นการทุบศัตรูลงมาข้างล่างก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบลงมาตามจัดการมันต่ออะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลกันแล้วกันเนาะส่วนตัวผมชอบดาบอีกอันนึงมากกว่าถึงแม้ว่าดาบอันนี้มันจะดูเท่ก็ตามนะครับอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวจะแป๊บนึงพี่กดเร็วไปหน่อยครับเป็นการทุบศัตรูเลยครับผมคือเวลาถ้าเกิดเราดันอนาล็อกค้างไว้อะด้านล่างมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะไม่เวิร์กนะเพราะนั้นก็คือเราจะงัดศัตรูขึ้นบั้นบนฟ้าเนี่ยงัดเสร็จปุ๊บเรารีบปล่อยแกนอนาล็อกเลยนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบเนี้ยโอเคเปลี่ยนอาวุธก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมอยากฟันศัตรูรัวๆด้านบนครับโอเคใกล้ตายยังอีกนิดเดียวมันตายก่อนเราสามารถดูได้ไงว่ามันใกล้ตายแล้วนะครับก็คือดูด้านล่างได้เวลาเราล็อกเป้าครับมันจะมีบอกนะว่าศัตรูตัวไหนเลือดเหลือเท่าไหร่นะครับแป๊บนึงหุ้ยกดเร็วไปอีกแล้วครับงัดศัตรูเสร็จปั๊บลงมาเลยครับไม่เวิร์คครับผมตัวนี้ใช่ไหมที่แทงผมอ่ะตัวนี้ใช่ไหมอุ้ยกดตัวกันเอาตัวนี้ก่อนดิมันจะตายแล้วล็อกโอเคฟินิชชิมเดี๋ยวตัวนี้ไอตัวนี้เราฟันมันก่อนไม่โดนเลยนะครับคือต้องรอให้มันวิ่งเข้าใส่เราอะแล้วเราก็งัดมันขึ้นฟ้าแบบนี้ครับไม่งั้นบอกเลยว่าเล่นยากมากครับตัวเมื่อกี้สู้ยากโอ้ยเดี๋ยวถอยก่อนเข้าข้างหลังก็ได้นี่แน่งัดขึ้นฟ้าไปปุ๊บเหลือตัวสุดท้ายแล้วไหมปิดฉากเป็นไงครับซูเพก ปิดฉากกลางอากาศแต่ว่าไม่ได้เลือดฮะอุ้ยไอตัวนี้มันไหนอะได้อยู่ฟันไปเรื่อยๆควงมาปับอ้าวเข้ามาก็งัดต่อตายไปซะเอ้ยมันจะแทงนี่แน่งัดขึ้นฟ้าไปเอ้ย execute ไม่ทันเสียดายศัตรูมันอาจจะอยู่ไกลเกินไปเอ้ยเดี๋ยวนี่แน่งัดขึ้นฟ้าเลยวิ่งใส่พี่เลยน้องเอ้ยนี่วาร์ปมาฟันต่อแต่ว่าฟันก่อนไอ้นี่ไม่ค่อยโดนครับเพราะว่าไอ้นี่มันหลบเก่งหลบไวมากนี่แน่ตายยังงัดขึ้นไปอีกแล้วก็ซูเพกสะใจจริงๆเวฟ7แล้วครับเลือดเหลือ 50% เองต้องพยายามปิดฉากศัตรูโดยการประหารให้ได้นะครับมาลงไปเดินกับพื้นนี่ปิดฉากอื้อ
ดรอปเลือดมากินก่อนกินก่อนเร็วเออหนีก่อนหนีก่อนศัตรูมันแห่กันมาเยอะอุ้ยโหแพรี่ทันแพรี่ทันแล้วจะมีการสโลโมชั่นแบบนี้นะครับสุดยอดไปเลยลูกพี่ขึ้นไปขึ้นบนฟ้าไปอยู่บนอากาศกับผมแล้วก็ทุ่มลงมาทุ่มลงมาแต่ว่าน่าเสียดายไม่ได้เลือดครับผมต้องสู้กับตัวที่มันอยู่บนพื้นครับนี่คือข้อเสียนะครับงั้นอันต้องปล่อยให้มันลงมาบนพื้นก่อนเออแล้วค่อยปิดฉากแบบนี้เออโคตรสะใจเลยอ้าวรอบนี้ไม่ได้ยาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ต้องเอามันตั้งแต่บนฟ้าเลยครับไม่งั้นเล่นลำบากครับมาทุ่มไปทีดิโอไม่ทันครับตายก่อนยังเหลือใครอีกเหลืออีกตัวนึงนะครับอุ๊ยตัวนี้ดาบคู่ด้วยแป๊บนึงงัดขึ้นไปอุ๊ยไม่ทันครับระยะไม่ได้ครับผมเรียบร้อยโคตรเพลินครับคืออาจจะเป็นเพราะว่ากราฟิกมันดูดีด้วยแล้วมันก็ค่อนข้างรวดเร็วอ่ะใครที่แบบว่าชอบแบบซามูไรฟันรัวๆๆๆนี่จัดไปครับผมอุ๊ยชุบโหเป็นไงล่ะเมื่อกี้หลบได้แบบมั่วๆครับผมเปลี่ยนอาวุธหน่อยดิโชว์ไปเปลี่ยนกลางกาดไปเลยทีนึงเอาชุบโอ้โหหลบได้กำลังมีคนเข้าข้างหลังแต่ว่าผมงัดศัตรูขึ้นบนฟ้าก่อนครับไม่ได้กดหลบเลยนะมันแบบว่าสโลโมชั่นให้เราเองอ่ะเหมือนกับว่าจังหวะสวยอะไรเงี้ยมันสโลให้เราเลยเนี่ยเอาอีกแล้วนะโอ้ยถอยก่อนนี่แน่นี่แน่โอ้โหควงพลิ้วเลยผมมาดิครับขึ้นไปบนฟ้าอุ้ยไม่ทันถอยก่อนนี่แน่ขึ้นมากับผมขึ้นฟ้ามากับผมขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าดาบเล่มนี้นะเวลาฟันอยู่บนฟ้าแป๊บเดียวเนี่ยมันจะลงมาแล้วอ่ะมันจะตีศัตรูลงมาไงอุ้ยตายถอยก่อนแป๊บนึงล็อกเป้าก่อนโอ้ชุบเข้าข้างหลังโอ้ไม่ทันอยู่ดีว่ะเปลี่ยนอาวุธเอออันนี้เออเรียบร้อยเหลือ 38% อยากจะบ้าตายเพิ่งถึงเวฟ9อ้าวไอ้นักสู้มาอีกแล้วนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่วิ่งมาไม่ดูตามาตะเรือแตกไปซะเอาไปตัวนี้ต่อเลยมาสู้เพกตั้มเยอะใครมาครับเมื่อกี้เดี๋ยวเข้าประชิดศัตรูก่อนชุบไปเงื้อขึ้นฟ้าไปมาเอาไงเอาใครต่อคนนี้ก็แล้วกันเข้าข้างหลังตัดขาขาดไปขึ้นไปกับผมขึ้นไปกับผมเชิญประธานขึ้นสู่ยอดเสาอุ้ยโหเต็มหน้าเลยไอ้ดาบคู่อุ้ยโหโดนตัวข้างหลังด้วยตายเลยเหลือ 6% เอ้ยชึบเข้าข้างหลังฟันโอ้โหเข้าข้างหลังแล้วมันหันมาฟันผมได้ไงวะเองจะประสาทสัมผัสเร็วเกินไปแล้วนะตัวนี้ผมต้อง execute ให้ได้จะตายยังโอ้โหเสียดาย execute ไม่ได้ครับคือไม่งั้นผมเลือดผมจะหมดแล้วไงต้อง execute ตายยังเอ้ยอีกตัวนึงมา execute ก่อนโอเคเรียบร้อยเอาเลือดมาอย่าเพิ่งมาดิพี่กำลังจะเอาเลือดไอ้นี่มาจะเล่นผมครับจะเล่นผมเหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเลือดก่อนเร็วๆๆเออได้เลือดมาหน่อยนึงก็ยังดีครับลงมาจะตายยังโอเคเรียบร้อยชึบขอเลือดหน่อยจ้าโอเคโอ้ยเพลินไปอุ๊ยมาร์คเนี่ยเมื่อไหร่นี่เนี่ยเข้าข้างหลังนี่เนี่ยควงพอดีแล้วครับไอ้นี่มันวาร์ปมาข้างหลังแต่ว่าผมใช้ท่าควงพอดีเรียบร้อย finish him แต่ว่าไม่ได้เลือดครับถึงเวฟที่10แล้วครับบอกเลยว่าตึงๆเอ้ยนี่มันบอสนี่โอ้โหดูมันโอ้โห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 อะไรพี่นี่เนี่ยขึ้นไปบนฟ้ากับผม come with me โอ้ยเดี๋ยวมันสวนชุบเข้าข้างหลังขึ้นไปกับผมโอ้ยชุบโอ้โหนี่เนี่ยควงมาขึ้นไปกับผมไม่ทันนี่แน่ใส่ครับเหาะมันมีการหนีลงมาด้วยนะครับคือมันไม่ยอมขึ้นไปกับผมข้างบนรัวๆครับผมนี่เข้าข้างหลังชุบตัดขางัดขึ้นฟ้างัดไม่ทันครับเจอมันสวนหน้าแหกก่อนมันมาละมันกระโดดควงวุบวับเลยนี่แน่ขึ้นไปนี่ไงเห็นไหมมันมีการหลบหนีออกมาครับนี่เข้ามาก็โดนอีกอ่ะมาดิโอ้ยชุบหลบก่อนโอ้โหไม่ทันเลือดมันเหลือ 21% ครับเลือดผมล่ะเลือดผมเหลือ19โอเคอะไร execute ได้โคตรสะใจโอ้โหมีเลือดได้ไหมเรียบร้อยท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าเกมนี้มันขนาดไหนนะฮะผมขออนุญาตไปนำเสนอเรื่องอื่นเลยก็แล้วกันครับเอ้ยแต่ในความเป็นจริงเกมนี้ก็ยังไม่เปิดจริงอ่ะเนาะระบบก็อาจจะยังไม่ได้เปิดเยอะมากแต่เขาบอกเลยว่าโคตรมันครับเป็นแอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลชซามูไรที่โคตรมันจริงๆครับ
ส่วนของการตั้งค่าในปัจจุบันมีแค่การตั้งค่าเสียงกับการตั้งค่าวิดีโอเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือปรับตามสเปคใครสเปคมันได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการตั้งค่าคีย์บอร์ดหรือปุ่มในจอยอะไรเงี้ยปรับในเกมไม่ได้นะครับอาจจะต้องรอในอนาคต